เอาสวัสดีวัยรุ่นโอ้ยเทคที่สามสิบล้านกว่าจะทำได้นานชิบหายเลยคือผมเพิ่งลงคอมพิวเตอร์ใหม่นะแล้วก็ปรากฏว่าเซตอัพมันหายหมดเลยต้องมันตั้งเซตใหม่เซตอะไรอย่างนี้ใหม่โอ้ขอบนนิดนึงก่อนละกันรอบนี้นะครับเราจะมาเจอกับจานอูอยากสอนพอดแคสต์นะ <c oughs> เป็นไงแล้วของใหม่เว้ยลองทำดูหน่อยคือปกติอะผมทำเลคเชอร์สอนหนังสือเนี่ย ก็อยากจะให้เลคเชอร์มันดีนะแล้วก็อยากจะให้เลคเชอร์มันดูครูด้วยดูเท่ด้วยอะ่ะทันสมัยหน่อยอะ่ะให้มันเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์คุณครูยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทั้งใช้เวลาหาข้อมูลนานทําสไลด์นานแล้วก็ทำเลคเชอร์คลิปวิดีโอหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานมากคราวนี้ก็เลยอยากจะลองอะไรที่มันง่ายๆบ้างแต่ปรากฏว่าการทำพอดแคสต์มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคือนอกจากจะมีปัญหาเรื่องใหม่แล้วเนี่ยพูดพูดไปสักพักหนึ่งก็เฮียไม่รู้จะพูดอะไรดี <laughs> อะไรประมาณนั้นนะสุดท้ายก็ต้องกลับไปทําแบบว่าคล้ายๆกับสคริปต์แต่ว่าไม่ใช่สคริปต์เยอะมากเหมือนตอนทำเลคเชอร์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเป็นพื้นที่ที่เล่าเรื่องราวต่างๆที่ประสบการณ์ผมผ่านมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวสอนอย่างเดียวจะแบบไม่มีรสชาติมากเกินไปเลยลองหาอะไรใหม่ๆทําหน่อยไม่ต้องห่วงผมขี้โม้แน่นอนเนาะอ,อยากจะให้ฟีลลิ่งมันรู้สึกเหมือนกับว่าไปนั่งอยู่ในวงเบียร์ของรุ่นพี่นะแล้วรุ่นพี่ก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังอะไรแบบนี้ ก็จะมีรุ่นพี่ขี้โม้พูดไม่หยุดพูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยผมจะเป็นคนคนนั้นให้แต่ขอให้อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมขอบอกเด็กๆไว้ก่อนเลยนะอย่าแช์นะอย่าแชร์เออเดี๋ยวแม่ผมเห็นเดี๋ยวแม่ผมแม่ผมโกรธว่ารู้เรื่องว่าผมทําอะไรมาบ้างมันไม่ดีเท่าไหร่นะ เอาเรื่องราวเรื่องราวของวงเบียร์เนี่ยหรือว่าการดื่มกันนั่นแหละการดื่มกันของสมัยวัยรุ่นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันก็จะเหมือนกันกบสภากาแฟเนาะถ้ารุ่นพ่อผมมีสภากาแฟรุ่มรุ่นที่พวกผมผ่านมาก็คือสภาเบียร์นั่แหละเป็นจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นแล้วก็มาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังกันนะเดี๋ยวผมจะเล่าถึงสมัยเรียนก่อนนะครับผมนึกสภาพย้อนไปตอนนั้นเนี่ย คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าบริบทของตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่อินเทอร์เน็ตยังเป็นแบบว่าตีดูทตีดูกี้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 อยู่เลยใครโทรเข้ามาบ้านก็แบบว่าเน็ตลุดเน็ตตัดกันแล้วว่าอะไรประมาณนะั้นนะ 56K ครับแล้วก็มือถือเนี่ยยังเป็นแบบโนเกียปุ่มกดอยู่มีแต่เกมงูอะ่ะไม่มีสมาร์ทโฟนอะ่ะจะถ่ายรูปเท่ๆก็ไม่ได้อะ่ะแล้วก็จะหารูป เพื่อนๆหรือว่าหารูปในสมัยก่อนก็ยากมากนะเพราะมันกล้องดิจิตอลก็ไม่ค่อยมีใครพกติดตัวกันใช่ไหมละ่ะออคนมีคอมก็น้อยมากๆจะอยากเล่นเกมเนี่ยก็ต้องเข้าร้านเกมเนาะสิบาทสิบห้าบาทต่อชั่วโมงก็ว่ากันไปช่วงนั้นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ฮิตสุดเนี่ยน่าจะเป็น h i ไฟฟ์นะแล้วก็ h i ไฟฟ์ที่มันขึ้นว่ามีคนเข้าชมห้าพันวิวเนี่ยโอ้โหถือว่าคนนั้นเนี่ยป๊อปปูล่าสุดๆแล้วฮิตสุดแล้ว ยังหล่อบอกเลยพูดแล้วเหมือนแก่เลยนะแร้วผมอายุ33เองนะครับจริงๆก็ห่างจากเจนวัยรุ่นที่เรียนอยู่สมัยนี้ไม่กี่ปีเองมั้งเนาะต้องเล่าให้ฟังก่อนมาผมเรียนคณะสถาปัตย์นะครับสถาปัตย์เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่ต้องทํางานส่งเกือบทั้งนั้นเลยมันใช้เวลาค่อนข้างมากในการทําแต่ละงานนะเสร็จแล้วตอนกลางวันตอนคืนก็จะทํางานทํางานทํางานกันใช่ไหมล่ะ พอถึงเวลาจังหวะไหนที่เริ่มว่างงานเริ่มน้อยลงเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรทําะนะครับมันก็ไม่มีสถานบันเทิงอะไรขนาดนั้นน่ะเรียนต่างจังหวัดด้วยอะ่ะแล้วก็เงินก็ไม่ค่อยมีด้วยสมัยนั้นใบมุกยังไม่มีราคาแพงเท่าสมัยนี้เนาะนั่นแหละครับพอตกเย็นก็คลึมอกคลึมใจตั้งวงกันแบบพร้อมเพรียงโดยไม่ได้นัดหมายเลยพี่พี่น้องๆก็จะมานั่งรวมกันเนี่ยสุมวงเบีร์กัน มาร่วมแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ขี้โมโอ้อวดอะไรก็ว่ากันไปเนาะผมก็ไม่ได้บอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าผมผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วผมรู้สึกว่ามันสนุกดีสนุกชิมหายเลยเหมือนกับว่าเราได้ฟังเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยต่างคนต่างมีประสบการณ์การรับรู้ที่ไม่เหมือนกันมาแชร์กันมาแบ่งปันกันเหมือนกับว่าเราเห็นมากขึ้นเรารู้เรื่องนู้นเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็สนุกนะครับมันก็เพลินลนะเนาะ คณะสถาปัตย์ที่ผมเรียนเนี่ยสมัยก่อนนะ่ะมันจะมีที่นอนคือว่าเด็กมันต้องทํางานข้ามวันข้ามคืนนะครับโดยเฉพาะพี่ปี4ปี5เนี่ยเขาต้องทํางานที่มันสเกลใหญ่ขึ้นเนี่ยโมเดลมันตัวเบลเลอร์บล่าเลยเนี่ยการที่มีที่นอนที่มหลาลัยเนี่ยมันทําให้การทํางานส่งงานสะดวกมากกว่าเนาะเขาเรียกว่าล็อกเกอร์นะครับทุกคนก็จะมีที่ของตัวเองก็ไปนอนค้างอยู่ที่มหลาลัยเนี้ยจังหวะน,นั้นแหละน้องๆเนี่ยก็จะไปซื้อเบียร์ที่เซเว่นมา2ขวดใส่ถุงปฏิมา เดินขึ้นมาเสียงกุงกงก้งกริง้งกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งเนี่ยรุ่นพี่ที่ทํางานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอดใจไม่ไหวพอได้ยินเสียงเปิดฝาเบียร์ฟับเทน้ําเมาลงในแก้วแล้วก็มีเสียงพลายโซดาสู้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสุดท้ายรุ่นพี่ก็ต้องเลิกทํางานโดนรุ่นน้องแกล้งเนาะไปกินเบียร์อวดรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือรุ่นพี่ก็ต้องมาเสียตังเลี้ยงเบียร์น้องๆกันเนาะคือที่ผมเรียนอยู่เนี่ย วัฒนธรรมมันคือรุ่นพี่ต้องเลี้ยงน้องๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินต่างๆเนาะเด็กๆจะได้กินฟรีซะเยอะวัฒนธรรมมันเป็นแบบนี้นะครับรุ่นน้องก็จะแบบแบบไปแย่ๆรุ่นพี่ให้รุ่นพี่เลี้ยงเบีร์หน่อยอะไรประมาณนี้พอมานนั่งอยู่ในวงด้วยการปั๊บเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่นั่งคุยกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะวาไราตี้มาโอ้โหคุยกันอะไรก็ไม่รู้สับเพเหระเต็มไปหมดบางทีก็เล่นมุกใส่กันบ้างปรึกษาเรื่องการเรียนก็มีนะครับ เรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนเรื่องผู้หญิงก็มีเรื่องความรักเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีถึงขั้นปัชญัชีวิตวิจารณความเชื่อวิจารณ์สังคมการเมืองอะไรคุยหมดคุยทุกรูปแบบเนาะเรื่องดินทาอาจารย์ก็มีนะครับแต่ว่าสมัยนี้คงไม่นั่งจับกลุ่มคุยดินทาอาจารย์กันแล้วมั้งคงจะมีแต่แบบว่ากรุ๊ปไายที่เหมือนกรุ๊ปเรียนนี่แหละแต่ว่าไม่มีอาจารย์อยู่เลยนะอะไรแบบนี้ใช่ไหมผมรู้โธ่เอ้ยผมเคยขอ เข้ากลุ่ปลายที่ไม่มีผมอยู่ในกลุ่มเด็กเลยเด็กไม่ยอมให้ผมเข้าเรื่องราวต่างๆในวงเนี่ยที่ผมชอบที่สุดเลยน่าจะเป็นเรื่องรุ่นพี่มากกว่ารุ่นพี่มาเผารุ่นพี่ให้ฟังหรือว่าวีรกรรมต่างๆที่เขาเจอที่เขาทํามาเนี่ยสนุกมากเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสองสามเรื่องแล้วกันนะเรื่องแรกคือเป็นเรื่องรุ่นพี่คนเนี้ยเขาเหมือนกับว่าเป็นรุ่นพี่ที่ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ชอบใช้กําลังเป็นพวกบ้าบ้ากําลังกันนะ เขาบอกว่ารุ่นพี่คนนี้เป็นหัวหน้าชั้นปีของรุ่นเขาเนี่ยด้วยการที่เขาต่อยกันแล้วเขาอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายโอ้โหเรื่องเล่าแห่งโคตรไม่น่าเชื่อถือเลยอย่างการโรงเรียนอีกาบ้าไปแล้วอะไรก็ไม่รู้นะครับคือจริงไม่จริงผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่าตอนนั้นมันสนุกอะ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคนนี้แหละคนเดียวกันคือเป็นช่วงที่แบบว่า เขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยเวลากินเบียร์กินเหล้ากันนานๆเนี่ยหิวแล้วก็ไม่รู้จะไปซื้อของกินที่ไหนร้านเลือนก็ปิดหมดแล้วคราวนี้ลุงพี่คนนี้ใช้วิธีการล่าปลาก็จะมีบอ่อน้ําใหญ่ๆอยู่ใช่ไหมล่ะก็รวมตัวกันปั่นจักรยานกันไปเลยแล้วก็พี่คนนี้ใช้มือข้างเดียวเนี่ยจับปลาขึ้นมาแล้วก็กระทืบปลาให้ตายเพื่อเอาไปย่างกินเนี่ยโอ้โหเรื่องเล่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนที่ฟังตอนนั้นเนี่ยสนุกมากเลยนะพอ ผมโตขึ้นมาเนี่ยผมก็เจอประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ประสบการณ์ที่รุ่นพี่คนนี้หยิบปลามือเดียวหรอกแต่ประสบการณ์กินปลานี่แหละช่วงนั้นเป็น,ปน,ปนหน้าหนาวแล้วก็ก่อกองไฟกันใช่ไหมแล้วก็กินเบียกกินเล่าอะไรกันเนี้ยเสร็จแล้วก็หิวอยากจะลองกินปลาดูบ้างสุดท้ายก็คือรุ่นพี่เนี่ยก็โอ้โหคราวนี้ไปตัดไม้มาทําเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยไปตกปลาเลยแล้วรุ่นพี่ที่คณะข้างๆกันเนี่ยก็คือคณะจิตกรรมเนี่ยเขาก็มีชอ็ชอปช็อปเหล็ก ใช่ไหมแบบว่ามีเครื่องออกเหล็กอะไรอย่างนี้แล้วเขาทางานปฏิมากรรมะนะครับไอรุนพี่จิตกรรมนี้ก็เพี้ยนออกเหล็กเป็นหอ,อกโพไซดอนหอ,อกสามง่ามอ่ะเพื่อจะเอาไปแทงปลาในบ่อจะได้จับปลาได้ง่ายขึ้นพอจับปลามาได้แล้วเนี่ยจริงเขาไม่ให้จับนะอันนี้ก็คือแอบบแอบบเหมือนกันนะแล้วก็ผมบอกแล้วนะว่าอย่าไปแช่นะครับแช่แล้วเดี๋ยวผมจะโดนด่าเนาะไม่เอาเนาะพอจับปลามาได้แล้วเนี่ยก็คราวนี้ทําไงจะเสียบปลาปิ้งรอไม่ได้ รุ่นพี่ที่ไปจับปลาเนี่ยก็บอกเอา้าเด็กๆถาปัดเราใช้คัตเตอร์กันเก่งใช่ไหมไปคว้านไส้ออกโอ้โหเด็กถาปัดก็เอาไปหาคัตเตอร์มาคว้านไส้ปลาออกล้างๆๆอะไรอย่างนี้นะเอาเกลือทาผิวหน่อยที่หาคือว่ามันจะล้างปลาขนาดเนี้ยแล้วไปเอาฝาท่อระบายน้ําเนี่ยมาล้างสันไหลขัดๆๆหน่อยแล้วก็เอามาปิ้งปลาโอ้โห,โโหความสุปะปกนี้เป็นยังไงแต่แต่พี่ก็บอกว่าเฮ้ยโดนความร้อนแล้วไม่มีเชื้อโรคหรอกโอ้โ อะไรก็ไม่รู้แต่ตอนเวลากินกนะครับก็ไม่ได้กินหนังนะหนังที่มันโดนตัวเหล็กเนี่ยนะแต่มันก็สกปรกอยู่ดีนะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคนเนี้ยนอกจากจะเป็นรุ่นพี่แล้วเนี่ยก็เป็นอาจารย์ผมด้วยนะครับเพื่อนๆผมรุ่นน้องรุ่นพี่ผมเนี่ยก็คงจะรู้ว่าเขาคือใครเนาะในวงเนี่ยให้เรียกเขาว่าพี่เสือนะเป็นไงเขาเนี่ยชอบพูดว่าเราเนี่ยไม่ได้ชอบรสของสุราหรอกนะ เราชอบบรรยากาศการร่ำสุรามากกว่าโอ้โหโกลเล้งมาเลยสงสัยจะอ่านนิยายเยอะเนาะแต่ก็มันก็จริงนะครับผมบอกเลยว่าในการวาร์ปครั้งแรกของผมเนี่ยก็เกิดกับพี่เสือคนนี้แหละตอนที่กินเบียร์เนี่ยกินเบียร์จนวาร์ปไปใช่ไหมเมาจนวาร์ปไปเนี่ยรู้สึกตัวอีกทีตื่นขึ้นมาเนี่ยอยู่ในห้องเรียน โอ้โหเป็นไงขนาดถึงกับว่าโดนหามขึ้นมาให้เรียนต่ออะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เรียนหรอกนะครับมันก็ไม่ไหวเนาะมันก็นอนฟุบหลับไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะครับแต่ก็เล่าให้ฟังนะสุดท้ายคือเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนมันช่วยกันหามขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้เนาะโอ้ยแล้วมีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งรุ่นพี่เนี้ยรุ่นพี่คนเนี้ยก็เป็นรุ่นที่อายุเยอะและ้วเขาก็เล่าให้ฟังตลกๆเรื่องตอนเรียนเนี่ยเขาจบเจ็ดปีเนาะคือ สถาปันเนี่ยเรียน5ปีใช่ไหมแต่เขาเรียนจบ7ปีเขาบอกว่ากูไม่ได้จบ7ปีเว้ยจริงๆแล้วะกูจบ6ปีก็เล่าไปเล่ามานะครับสุดท้ายก็ไปรู้ว่าพี่เขาบอกว่ามึงเนี่ยมึงรู้ไหมวิชาเลือกเสรีเนี่ยตอนแรกอะ่ะกูก็คิดว่ามันเลือกเสรีไงก็เสรีไงก็กูไม่เลือกไงก็เสรีกูก็ไม่ต้องเลือกก็ได้ไม่ใช่เหรอวะอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือ ต้องจบเจ็ปีไปเพราะว่าไอวิชาเลือกเสรีเนี่ยหนึ่งตัวที่ขาดไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องความซื่อบื้อละกันพูดว่าความซื่อบื้อของรุ่นพี่ผมละกันเอาจริงนะตอนผมเรียนอยู่เนี่ยผมก็ลงทะเบียนไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกผมไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นะก็ให้เพื่อนลงให้นะครับรุ่นพี่หลายๆคนก็บอกกันเออกูก็ให้เพื่อนลงให้ทั้งนั้นแหละอะไรแบบเนี้ยเนาะ คือพอโต,โตมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เริ่มเบื่อกันแล้วเพราะว่าคุยกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีห้าเนี่ยไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกันแล้วรู้เรื่องกันหมดแล้วประสบการณ์ก็อยู่ใกล้ๆกกันด้วยเนาะคราวนี้ผมก็เลยมีโอกาสที่ได้ไปดื่มเบียร์กับคนข้างนอกมหาลัยบ้างแต่ว่าไม่ได้ดื่มเบียร์แบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะคือผมก็ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาเนี่ยเป็น ช่างทําเครื่องหนังชื่อว่าพี่ปุ๊กขายเครื่องหนังอยู่หน้ามหาลายัยแบบอันละร้อยอันละยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยทาเครื่องหนังเล็กๆมาขายนะครับผมก็ไปติดต่อเขาบอกว่าพี่ผมอยากได้กระเป๋าแบบนี้พี่คัสตอมเมดให้หน่อยนั่งคุยกันถูกคอสุดท้ายคือไปไปเอ,อูมึงไปซื้อเบียร์มาสักสองกระป๋องซิอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปซื้อเบียร์มานั่งคุยกันไปเรื่อยๆเนาะคือด้วยความสนิทสนมนกันเนี่ยเขาตัดกระเป๋าให้ผมโดยคิดแค่ค่าหนัง ค่าหนังที่เขาไปซื้อมาให้ผมแล้วเขาก็ตัดให้ผมเขาไม่คิดค่าแรงเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนั้นเนาะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยเป็นคาวบอยเขาไม่ได้เป็นคาวบอยขี่มา้าจริงๆหรอกแต่บอกว่าแต่งตัวคาวบอยชอบไปชุมนุมกับคนแบบคาวบอยคาวบอยเป็นคนจัดงานที่เชิญคนที่เป็นแบบเล่นบ่วงเชือกขี่กระทิงรอบกองไฟอะไรพวกเนี้เอามาจัดงานอีเวนต์ต่าง,างๆเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยรู้จักกับ คนที่ใช้วิถีชีวิตกับคาวบอยคนหนึ่งเนี่ยเป่าคลุยท่องเที่ยวไปในโลกใบนี้แล้วก็ใช้คลุยเนี่ยหาเงินเลี้ยงชีพอะไรแบบเนี้ยโคตรเท่เลยแล้ว,ลวคือเป่าคลุยแค่นั้นไม่พอนะครับขลุยเนี่ยเป็นคลุยจากกระดูกแขนของแม่โอ้โหอะไรมึงจะดราม่าขนาดนั้นโหดจริงผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าจริงไม่จริงอะ่ะแต่ตอนที่ฟังอยู่นี่แบบโอ้อะไรวะรเนี้ยอะไรเงี <laughs> ้ย แล้วผมก็มีโอกาสที่ได้ไปร่วมวงกับคนที่อยู่ใกล้ๆมหาลาัยอีกเนาะอีกคนหนึ่งคนนี้เนี่ยชื่อเฮียคุ้งเฮียคุ้งเนี่ยคือเขาเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้ามหาลาัยนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นผมอาะเรียนปริญญาเอกแล้วผมก็จะทําวิจัยเกี่ยวกับหน้าบ้านหน้าร้านพอดีกินก๋วยเตี๋ยวร้านแกบ่อยก็คุยคุยกันบอกพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยบอกโอ้ยจันโอ้ยจันอูมาเจอกันตอนเย็นเลยดีกว่าอาอกอ๋อรอร้านปิดนะพี่อ้าวใช่ใช่ใช่เสร็จแล้ว พอร้านปิดปุ๊บแกก็ลากโต๊ะมาตัวหนึ่งนั่งหน้าร้านแต่ร้านปิดแล้วนะแต่นั่งหน้าร้านอ้าวจานอูไปซื้อเบียร์เซเว่นโอ้โหเรียบร้อยนั่งสัมภาษณ์อยู่ตอนประมาณ6กโมงเย็นนะครับสัมภาษณ์เสร็จตอนประมาณทุ่มหนึ่งปิดมือถืออัดวีดีโออัดเสียงไว้เนี่ยปิดมือถือแล้วปั๊บแต่ปรากฏว่านั่งคุยกันต่อคราวนี้คุยกันถูกคอโอ้โหยาวยาวเลยกว่าจะกลับบ้านเกือบตีหนึ่งนอกจากข้อมูลที่เราไปทําวิจัยแล้วเนี่ย ผมได้ข้อมูลอะไรก็ไม่รู้มาอีกเต็มเลยนะชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแต่ก่อน,นเขาเป็นช่างทำพวกทำสีอะไรพวกเนี้ยปินแอดปินโปสเตอร์แล้วก็ทำป้ายไอ้พวกป้ายถนนป้ายอะไรเนี่ยเขาเคยอยู่บริษัทนั้นมาก่อนเนาะโอ้โหเหล่ฟังมันต้องผสมไข่มุกผสมอะไรนูน่นนี่เพื่อให้มันสะท้อนแสงตอนกลางคืนต้องมีความคงทนโอ้โหอยู่ดีก็ความรู้เรื่องป้ายก็มานะฮะ <laughs> ตอนก่อนกลับเนี่ย เฮียคุ้งแกะก็ให้ซิปโปมาแกเล่นซิปโปแกชอบซิปโปสะสมซิปโปแกให้ซิปโปกอปเกตเมาแล้วก็ยังม้วให้ีกนะจันโอวันเนี้ยเหมือนเลยเกตเอร้อยเปอร์เซ็นเหมือนแทบร้อยเปอร์เซ็นแค่ไม่มีตราปั๊มซิปโปเท่านั้นเองเนี่ยมีงี้ด้วยมันก็สนุกดีเนาะมันเือนประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับสภากาแฟนี่แหละ คือคนมานั่งคุยกันนะแต่แค่ว่าน้ำเมาเนี่ยมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเนาะพอถึงเวลาเราได้ดีกรีได้ที่ระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเล่าเรื่องนูน้นเรื่องนี้มาให้ฟังนะแต่ว่าก็ไม่ได้อย่าไปกินให้แบบบ้าคลั่งขนาดนั้นเนาะกินเยอะไปก็ไม่ดีหรอกโอ้ผมเนี่ยก็เคยนะกินเบียร์แล้วแบบว่าเต้นตื้อๆเต้น,ตนแรงเต้นกาเนี่ยแต่พอโตมาแล้วเนี่ยโมเมนต์ที่จำได้หรือว่าโมเมนต์ที่รู้สึกดีเก็บไว้เป็นความทรงจำตลอดชีวิตของผมเนี่ย มันคือตอนนั่งคุยทหารนั่งคุยกับคนต่างๆแล้วได้ความคิดเห็นว่าประสบการณ์ที่หลากหลายเนี่ยแปลกๆงงๆผสมมกันเนี่ยมันสนุกดีนะครับสนุกดีเนาะแล้วก็เรื่องราวที่ได้ยินมาเนี่ยแน่นอนแหละว่ามันใส่ไข่มาอยู่แล้วก็ขี้โม้ทั้งนั้นแหละมไม่ได้พูดเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่มันก็มีแบบว่ามีมีมูนอยู่หน่อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยมันไม่สําคัญเท่าอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นเนาะ มันรู้สึกเต็มนะมันอิ่มนะมันอร่อยคนระับฟังแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเนาะเหมือนดูหนังเนะี่ยดูหนังชีวิตเรื่องหนึง่งดูหนังชีวประวัติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่งทั้งนั้นแหละมันก็ต้องเพิ่มรสกันหน่อยให้มันอร่อยขึ้นนะอะไรแบบเนี้ทุกวันนี้ผมก็ยังมีดื่มกับเพื่อนอยู่บ้างแต่ก็ลดลงแล้วเนาะรู้สึกว่ากินเบียร์ไม่ได้เป็นการพักผ่อนแนละ้วรู้สึกว่ากินเบียร์เป็นงานเดี๋ยวนี้แห้งง่ายเหลือเกิน <laughs> แต่กินกันเนี่ยก็ไม่ได้ตือนๆแล้วเนาะถามไทยชีวิตกัน ส่วนใหญ่เพื่อนๆผมก็ชอบคุยเรื่องงานเรื่องสถาปัตยกรรมเนี่ยแหละจริงจังบ้างเมามอยบ้างแต่ถ้าคนนอกอ่ะมานั่งกินกับพวกผมเนี่ย <c oughs> ก็จะคุยกับพวกผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะสัพท์แสงก็จะเป็นสัพ์ในวงการอะไรแบบนี้ผมเคยพาแฟนผมไปนั่งกินกับเพื่อนๆผมด้วยแฟนผมบอกว่าผมกับเพื่อนๆเนิร์ด <c oughs> คุยอะไรกันไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยเนะเาะอ้าก็วันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันเนาะหวังว่าวัยรุ่นจะชอบกัน ไอ้เราก็นึกว่าพอดแคสจะทำง่ายๆพูดพูดพูดอัพก็เสร็จโอ้โหมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันก็เหมือนการเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งอะ่ะมันบางทีเราพูดอยู่คนเดียวอพอไม่เห็นคู่สนทนาแล้วเนี่ยมันก็นึกอะไรไม่ออกเหมือนกันเนาะมันไม่มีเรีแอคชั่นอ่ะตอนนี้ก็มีความงงๆอ,อยู่เหมือนกันเนี่ยนั่งพูดแล้วเห็นหน้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกมันก็แปลกๆก,กันนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยผมขอคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่า ทำพอดแคสต์แบบนี้ดีหรือไม่ดีน่าเบื่อหรือเปล่าที่สําคัญคืออยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรบอกด้วยบอกมาในคอมเมนต์นี่แหละเนอะแค่นี้แหละสวัสดี